สวัสดีครับผมนายชนะสมมาตรนะครับผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสำหรับในวันนี้นะครับจะได้นำเรียนสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะครับโดยลักษณะของLaboratory Safety นะครับถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับโดยสภาพของห้องปฏิบัติการนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจนะครับเนื่องจากว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยมีอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องมีสารเคมีนะครับมีวัตถุอันตรายที่อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการที่จะดูแลเด็กนักเรียนนะครับห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมนะครับในโรงเรียนบางแห่งนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบและกฎเกณฑ์นะครับและยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลายแห่งนะครับมีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนของเราในหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นของเด็กนะครับโดยที่เด็กขาดความระมัดระวังนะครับทำให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันได้รับอันตรายหรือการที่เด็กเนี่ยได้ไปเข้าห้องน้ำแล้วมีปัญหานะครับก็เกิดอันตรายในห้องน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการดูแลคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนเนี่ยพระราชบัญญัตินะครับคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546หมวด7มาตรา63ก็ระบุไว้นะครับว่าสถานศึกษาเนี่ยจะต้องมีการให้คำแนะนำนะครับแนะแนวแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือการพัฒนาสถานที่ในโรงเรียนเนี่ยให้มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เด็กๆอยู่กับเรานะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราได้รับความกรุณาจากท่านดร.ประภัยพิษเทอร์ไนนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะทั้งในประเทศหรือต่างประเทศนะครับซึ่งเราจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอาจารย์นะครับซึ่งก็จะมาให้รู้ถึงวิธีการกำหนดมาตรการหรือระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะต้องนำไปสู่เรื่องของการดูแลเด็กนักเรียนนะครับอย่างไรก็ตามผมขอฝากสถานศึกษาว่า3เรื่องที่มีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนนะครับก็คืออันที่1ก็คือเรื่องของการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยให้มีความปลอดภัยไม่ว่าจะด้านหน้าด้านในอาคารนะครับหรือบริเวณโดยทั่วไปจุดอับจุดเสี่ยงต่างๆก็ไม่ควรที่จะมีหรือเกิดขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของกำหนดบริเวณเซฟตี้โซนนะครับคำว่าเซฟตี้โซนหมายถึงว่าจุดใดก็ตามที่จะสามารถให้เด็กได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ในการดูแลอยู่ในสายตาของครูหรืออาจจะติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับและอันที่3ก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของมาตรการเป็นเรื่องที่สถานศึกษาจะต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจนนะครับห้องปฏิบัติการทางเคมีควรปฏิบัติอย่างไรชีววิทยาฟิสิกส์อย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งห้องพละศึกษาต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ระมัดระวังตัวเองนะครับนั้นวันนี้ดร.ประภัยพิษก็จะมานำความรู้นำประสบการณ์มาเล่าสู่พวกเราฟังนะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ได้พูดคุยกับพวกเราชาวโรงเรียนนะครับสวัสดีค่ะก็ดร.ประภัยพิษเทอร์นายนะคะเป็นรองประธานคณะรองประธานกรรมการมูลนิธิความปลอดภัยห้องปฏิบัติการก็อยากจะมาคุยให้ฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการว่าทำยังไงห้องปฏิบัติการที่เราทำงานอยู่เนี่ยจะมีความปลอดภัยก่อนอื่นเนี่ยทำไมเราถึงพูดเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่แค่ในห้องปฏิบัติการเท่านั้นในที่บ้านเราก็มีเพราะว่าบ้านเราก็มีสารเคมีเยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามซึ่งเป็นสารเคมีจริงๆแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่สารเคมีนะคะทุกอย่างเป็นสารเคมีหมดเพราะฉะนั้นเราจะดูยังไงว่าสารเคมีตัวนั้นอ่ะอันตรายหรือไม่อันตรายนะคะแต่ว่ามีคนนึงอ่ะที่เขาเคยพูดไว้นะคะว่าสารเคมีทุกตัวเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงมันให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้เนื่องจากว่ามันขึ้นกับปริมาณของสารที่เราจะได้รับเข้าไปเท่านั้นเราทำยังไงเราถึงจะไม่ได้รับสารที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายเราได้นั่นคือเราจะต้องมาดูแลห้องปฏิบัติการของเรานะคะนี้เนื่องจากว่าถ้าเรามามองในการทำงานเนี่ยในห้องปฏิบัติการที่เป็นเด็กนักเรียนเรามีเด็กนักเรียนจำนวนมากซึ่งเขายังไม่มีความรู้ไม่มีความคิดที่จะมาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่จะต้องดูแลเขาต้องสอนให้เขารู้จักที่จะทำให้เขาเนี่ยดูแลตัวเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้ได้นะคะก็สิ่งแรกเลยเนี่ยที่อยากจะเล่าให้ฟังนะว่าทำไมถึงมาสนใจเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเพราะว่าตอนที่จบใหม่ๆเนี่ยนะคะก็มาเป็นอาจารย์ที่คุมห้องปฏิบัติการนะคะนี้พอคุมห้องปฏิบัติการก็มีเด็กคนนึงเนี่ยผสมสารเคมีง่ายๆมากๆเลยค่ะคือเขาทำต้องผสม 50% สารละลายซัลฟูริกแอซิดนะคะ 50% ก็ทำจากสารละลายของความเข้มข้นนะคะ 100% เนี่ยนะคะก็เขาก็เอามาเขาบอกเขาต้องการเตรียม2ลิตรเขาก็เอาภาชนะขนาดใหญ่นะคะใหญ่กว่าที่มันควรจะเป็นก็คือเอาภาชนะ4ลิตรมาแล้วก็เติมทุกคนคงทราบนะคะอันนี้เป็นกฎปกติแล้วก็คือว่าจะต้องเอากรดใส่น้ำใช่ไหมคะเอากรดใส่น้ำแต่ทุกคนเนี่ยจำได้ท่องเป็นนกเป็นกาเลยค่ะว่าจะเอากรดใส่น้ำแต่ไม่มีใครทราบว่าทำไมถึงเราต้องเอากรดใส่น้ำนะคะนั้นถ้าเกิดเขารู้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะคะนี่เขาก็เตรียมเขาก็เอาน้ำมาใส่เข้าไป1ลิตรเทกรดซัลฟูริกลงไป1ลิตรนะคะแล้วก็คนทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันประจวบเหมาะกันหมดเลยนั่นก็คือว่าการที่เราเทกรดลงไปในน้ำเพื่อกระจายความร้อนนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยตอนนี้มันไม่ร้อนแต่ถ้าเอากรดลงไปก่อนแล้วเอาน้ำขึ้นมามันก็จะกระเด็นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ลงไปในกรดลงไปในน้ำมันควรจะกระจายความร้อนด้วยการที่คนของเราเขาก็คนด้วยแท่งแก้วคนเนี่ยค่ะแต่มันเล็กมากเลยเท่ากับแท่งดินสอได้ในน้ำ2ลิตรเนี่ยมันไม่สามารถในสารละลาย2ลิตรเนี่ยมันไม่สามารถจะกระจายความร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นซัลฟูริกทั้งหมดซึ่งหนักกว่าน้ำเนี่ยก็จะตกลงไปข้างล่างนี่พอตกลงไปข้างล่างปั๊บเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นจำนวนมากนะก็ทำให้บิเกอร์ข้างล่างเนี่ยมันร้าวไปหมดเลยตลอดทั้งก้นเลยนะคะนี้พอเด็กพยายามที่จะยกตัวบิเกอร์ขึ้นมานะคะพอยกขึ้นมาเนี่ยเขาบิดพับมันก็เทลงมาบนตัวเลยนะคะอันนั้นเห็นกับตาเลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันลงมาตัวผ่านเสื้อทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาอ่ะใส่ชุดซึ่งไม่ได้แอบซอบสารเคมีเลยเป็นชุดไนลอนนะคะทะลุลงไปเลยถึงขานะคะถึงขาแค่นั้นไม่พอวันนั้นเด็กคนนั้นโชคร้ายว่าใส่ถุงน่องนะคะใส่ถุงน่องนี่การที่เขาใส่ถุงน่องเนี่ยถุงน่องมันก็เมลกับไอตัวซัลฟูริกแอซิดเมลติดกับหนังเลยค่ะนี่พอเมลติดกับหนังเนี่ยเขาก็จะต้องล้างให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ในห้องไม่มีชาวเวอร์ที่จะใช้ห้องปฏิบัติการที่เป็นของเด็กเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความยังไม่เข้าใจอะไรพวกนี้นะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปว่าทำไมเราถึงต้องมีการออกแบบว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อความปลอดภัยนะคะนี้พอนั่นก็คือว่าเด็กคนนั้นก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่มีชาวเวอร์ให้เขาแล้วเขาต้องไปวักน้ำล้างซึ่งการวักน้ำล้างน้ำน้อยๆที่มาโดนกรดยิ่งทำให้ความร้อนมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็เสียเวลาเรียนไป1ปีนะคะยังไงก็ตามไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คือเขาก็เสียเวลา1ปีแต่ตอนนี้ก็จบ PhD ทางเคมีไปแล้วนะตอนนั้นก็บอกตลอดทางว่าไม่อยากเรียนแล้วไม่อยากเรียนแล้วนะคะแต่ก็จะจบแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ไปอยู่ต่างประเทศเลยตอนนี้นะคะไปเรียนด็อกเตอร์ที่ต่างประเทศนะคะอันนั้นก็คือกลับมาเรื่องของเราว่าทำไมตัวเองถึงติดเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยมาตลอดเวลาว่ามันประทับใจมากเลยครับเพราะว่าเพิ่งจบมาได้2เดือนแล้วก็เห็นเหตุการณ์ตรงนี้นะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญโดยเฉพาะในโรงเรียนนะคะอยากให้มาดูแลเด็กๆนะคะเพราะว่าเขาไม่มีความรู้เท่าเรานะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะคะมี4ประการเท่านั้นที่ทำให้ห้องปฏิบัติการเนี่ยของเราเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะมีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานนะคะประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแค่4อย่างเท่านั้นคือปลอดภัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแค่3อย่างค่ะปลอดภัย
ประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันนั้นคือเรียกว่าห้องปฏิบัติการที่ดีนะเพราะฉะนั้นใครบอกว่าห้องปฏิบัติการของคุณดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นกับสิ่งต่อไปนี้นี่เราจะทำยังไงให้ห้องปฏิบัติการเนี่ยเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีได้ก็พี่ก็มีเรื่องของ 4G นะคะตัวนี้เป็นคนบัญญัติขึ้นมานะคะว่า 4G คำว่า 4G นี้หมายความว่ายังไงบ้างต้องการแค่4อย่างเท่านั้นเองค่ะอย่างที่1ก็คือว่าต้องมีการออกแบบที่ดีการออกแบบไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งออกแบบเองว่าต้องวางอะไรเองนะคะเพียงแต่เราให้เข้าใจว่าทำไมจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบเนี่ยถ้าเราเข้าใจเราไม่ต้องมาดูก็ได้ว่าต้องทำยังไงนะคะมันจะออกมาเป็นอัตโนมัติเลยนะคะการออกแบบที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีตั้งแต่ต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าได้ตึกมาแล้วนะคะแล้วมันไม่ดีแล้วเราจะทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะคะอันต่อไปก็คือต้องติดตั้งดีด้วยเพราะว่าถ้าออกแบบมาดีแล้วคนติดตั้งก็ไม่ได้ติดตั้งแบบที่เราได้หวังไว้ว่าจะให้มันเป็นเพราะมันจะมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะนะคะอันที่3ก็คือว่าห้องปฏิบัติการที่ดีเนี่ยออกแบบมาดีแล้วติดตั้งดีแล้วนะคะแต่ถ้าคนใช้งานเนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่แคร์ไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยทำยังไงไม่สนใจเนี่ยก็จะไม่มีทางที่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นการมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในการทำงานในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็สำคัญด้วยนะคะและอย่างที่4ซึ่งหายากมากเลยในประเทศไทยเนื่องจากว่ามีงบมาในการที่จะออกแบบและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไม่มีงบในการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่ารถยนต์เรายังต้องเข้าให้เซอร์วิสเนี่ยทุกๆ10,000 กิโลใช่ไหมคะเรายังทำเลยแต่ห้องปฏิบัติการนี้ไม่เคยมีใครทำเลยนะคะก็ขอมาดูยกตัวอย่างสั้นๆของแต่ละหัวข้อสักหน่อยหนึ่งนะคะการออกแบบนะคะที่ถูกต้องได้มาตรฐานเนี่ยนะคือมันก็มีมาตรฐานเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยก็เริ่มมีแล้วก็คือมาตรฐานก็คือมอก2677นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนใจเรื่องนี้ก็สามารถสตัดดี้ได้เลยนะคะเขาจะมีเขาเรียก SPRAIL Checklist ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าเอ้ยการออกแบบห้องปฏิบัติการต้องเป็นยังไงลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการต้องเป็นยังไงนะคะอันนั้นก็คือสามารถเข้าไปดูได้นะคะตอนนี้การออกแบบเขาออกแบบเพื่ออะไรนะคะการออกแบบไม่ได้เพื่อออกแบบว่ามาตรฐานแปลว่าอะไรออกแบบเพื่อกำจัดค่ะกำจัดอันตรายที่มีอยู่อาจจะอันตรายที่มองเห็นอยู่นะมองเห็นอยู่เลยหรืออันตรายซึ่งแฝงอยู่เราก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมองให้หมดนะคะอันที่สองเราอาจจะกำจัดอันตรายไม่ได้นะคะซึ่งมันมีอยู่แล้วอย่างเช่นซัลฟูริกแอซิดที่พูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยแต่เราทำยังไงไอ้ซัลฟูริกแอซิดมันถึงจะไม่ลงมาที่ตัวเรานะคะก็คือลดความเสี่ยงลงนะคะจนถึงระดับที่เรายอมรับได้นะคะอันนี้ก็คือลดความเสี่ยงลงนะคะนี้การออกแบบที่ดีนะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะก็หนึ่งนะคะก็คืออย่างเช่นห้องแลบเด็กเนี่ยก็จะมีจำนวนเด็กจำนวนเยอะมากใช่ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาต้องออกได้ทันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทางออกอย่างน้อย2ทางนะคะสองทางเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ใกล้ๆกันก็ต้องทางด้านนี้ก็ได้ทางด้านนี้ก็ได้นะคะซึ่งแยกกันออกไปนะคะประตูที่จะเปิดออกจากสู่ห้องแลบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตึกธรรมดาเนี่ยประตูจะเปิดเข้านะสังเกตได้นะคะประตูจะเปิดเข้าเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นห้องแลบนะคะของตามโรงเรียนอย่างเงี้ยประตูมันควรจะเปิดออกไปในทางที่จะออกจากอาคารเลยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องอพยพให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะฉะนั้นต้องเปิดประตูออกไปแล้วก็ออกไปเลยนะคะประตูที่เปิดเนี่ยก็ไม่ควรจะยื่นออกไปทางเดินจนเกินไปเขาก็จะมีมาตรฐานไว้เลยว่าห้ามเกินเข้าไป20 เซนทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคนกำลังวิ่งผ่านมาเนี่ยก็จะชนประตูได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เปิดเข้าไปหน่อยเดียวเท่านั้นนะคะก็มันก็มีวิธีทำว่าจะทำยังไงนะคะมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะคะเรามีแสงสว่างเพียงพอไหมถ้าเกิดว่าไอ้ตัวแสงสว่างตามธรรมชาติที่เราได้ก็มาจากหน้าต่างเนี่ยมันไม่เพียงพอเราก็ต้องมีไฟเพิ่มนะคะการระบายอากาศนี่สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีการระบายอากาศที่ดีคนที่อยู่ในนั้นก็จะได้รับสารเคมีไอสารเคมีหรือความร้อนหรืออะไรก็ตามนะจำนวนนักเรียนต่อครูนะเข้าใจมากเลยว่าในเมืองไทยเนี่ยจำนวนนักเรียนต่อครูเนี่ยสูงมากนะคะอาจจะ40-50 คนถ้าเปิดเป็นของทางอเมริกาเนี่ยเขาจะมีassociation ของทางครูนะไซด์ทีเชอร์เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่า24ต่อ1
นะซึ่งในออสเตรเลียก็เป็นเช่นกันในยุโรปก็เช่นกันนะมีที่เราเนี่ยที่เยอะมากเลยนะคะทำไมถึงต้อง24:1เนื่องจากว่าเราสามารถดูแลเด็กได้ทั่วถึงแค่นั้นเราสามารถจัดโต๊ะในห้องปฏิบัติการคือวางโต๊ะในห้องปฏิบัติการเนี่ยให้มองเห็นทุกคนในเวลาเดียวกันได้แค่24คนค่ะมันถึงได้ออกมาเป็นเท่านี้นะคะแล้วก็มีสามารถตัดไฟตัดแก๊สตัดน้ำที่โต๊ะครูหรือว่าใกล้ๆโต๊ะครูได้นะคะก็มีอุปกรณ์ฉุกเฉินอันนี้ปกติอยู่แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะมีที่ล้างตาที่ปลั๊กไฟอะไรพวกนี้นะคะนี่การติดตั้งฝีมือดีนี่ก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือว่าเราต้องหาคนที่ติดตั้งแล้วมีฝีมือดีนะคะ user นะคะ user ว่ามีความเข้าใจต่อการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการหรือเปล่านะทราบข้อกำหนดในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยไหมเราสอนเด็กแทบตายนะครับแต่เด็กไม่ได้ปฏิบัติตามเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเช่นแว่นตาแต่เขามาใส่ห้อยไว้ที่คอมันก็ไม่ใช่แล้วนะมันก็ไม่เกิดความปลอดภัยเด็กต้องสามารถคนที่ทำงานหรือเด็กและอาจารย์เนี่ยทั้งหมดเลยทุกคนที่อยู่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการต้องสามารถประเมินความเสี่ยงในการทำงานแล้วก็หาวิธีลดความเสี่ยงนั้นๆไม่ใช่บอกว่าประเมินความเสี่ยงแล้วไม่ต้องทำอะไรกับมันก็ได้ไม่ใช่บอกว่าเสี่ยงมากแล้วไม่ทำอะไรนะคะเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวหรือที่เขาเรียกว่า PPE เนี่ยให้เหมาะสมที่สุดได้นะคะก็การใช้ตู้ดูดควันก็ต้องใช้อย่างถูกต้องนะะรู้จักโต้ตอบกรณีฉุกเฉินนะคะการบำรุงรักษาอันนี้สิ่งที่พูดไปเมื่อกี้นี่ว่า เป็นสิ่งซึ่งสำคัญมากเลยแต่พวกเราไม่ค่อยทำเขาบอกให้ตามมาตรฐานนะคะเขาบอกให้บำรุงรักษาเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งต่อปีเพราะเราจะไม่ทราบว่ามีอะไรเสียบ้างหรือเปล่าเราจะไม่รอจนกระทั่งเราต้องเปลี่ยนของใหม่เราอาจจะบำรุงรักษาและให้มันดีใช้งานได้ตลอดไปนะคะก็เราต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยนะอย่างน้อย2ครั้งต่อปีแต่จริงๆแล้วถ้าในเมืองไทยนะพี่ว่า1ครั้งต่อปีก็ยังดีสิ่งที่เราจะต้องดูคือดูแลฝักบัวล้างตัวที่ล้างตานะที่ล้างตาเนี่ยควรจะเปิดน้ำทิ้งทุกวันนะทราบไหมคะว่ามันมีแบคทีเรียที่อยู่ในอากาศเนี่ยอยู่แล้วมันจะอยู่ที่หัวที่ล้างตาค่ะที่ล้างตาเนี่ยตรงหัวมันเนี่ยนะคะมันจะมีอะมีบาตัวนึงอยู่ซึ่งอะมีบาตัวนี้ถ้าทิ้งไว้เกิน3อาทิตย์มันจะขยายปริมาณจนกระทั่งมันสามารถเนี่ยทำให้ตาเราบอดได้เพราะฉะนั้นคุณมีiWatch แต่คุณไม่เคยเปิดน้ำทิ้งเลยเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีอะมีบาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะซึ่งสามารถที่ทำให้ตาคุณบอดได้คุณจะตาบอดเพราะว่าสารเคมีที่เข้าตาหรือคุณจะตาบอดเพราะเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดความเสี่ยงลงโดยที่เปิดน้ำทิ้งทุกวันนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยปริมาณน้ำที่ออกจากฝักบัวเนี่ยก็ 75.7 ลิตรต่อนาทีเราเคยเช็คบ้างไหมเพราะถ้ามันน้ำมันออกมาไม่เพียงพอมันก็ไม่สามารถช่วยเราได้ในกรณีฉุกเฉินที่สารเคมีหกลดตัวนะคะการบำรุงรักษาตู้ดูดไอระเหยสารเคมีเนี่ยนะคะในเมืองไทยจะทำอยู่อย่างเดียวคือวัด phase velocity ทราบไหมคะว่าตามมาตรฐานเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าตู้ดูดควันเนี่ยให้ทำ smoke test ก่อนก็คือหาไอตัวควันอะไรก็ตามที่มีควันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันดูดเข้าไปหมดไหมไม่เกิด turbulence นะหรือรบกวนเนี่ยแล้วก็เข้ากลับเข้ามาในห้องอีกทีนึงนะคะก็ปรากฏว่าเราไม่เคยเลยเราวัดอย่างเดียวเลย phase velocity นะคะเราไม่เคยทำ smoke test ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้า smoke test เนี่ยไม่ผ่านก็คือคุณไม่ต้องวัด phase velocity ก็ได้เพราะว่าตู้ดูดควันตัวนั้นนะไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้คุณเกิดความปลอดภัยในการทำงานแล้วเด็กๆล่ะว่าเป็นยังไงบ้างทราบไหมคะว่าตู้ดูดควันเนี่ยถ้าตู้ดูดควันเมตร20ถึงเมตร50เนี่ยทำงานคนเดียวถ้าตู้ดูดควันเมตร80ขึ้นไปนะเมตร80แล้วก็2เมตรมีอยู่แค่นี้แล้วค่ะเมตร80 2เมตรเนี่ยทำงานแค่2คนไม่มีตู้ไหนทำงาน3คน4คนแต่พี่เห็นทุกคนลุ่มอยู่ที่ตู้นะตู้ดูดควันเนี่ยนะเด็กนักเรียน 4-5 คนลุมกันอยู่ที่ตู้ดูดควันหมดเลยเราจะบล็อกอากาศที่จะไหลเข้าสู่ตู้นะนั่นคือการใช้ไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะมีแค่4อย่างเท่านั้นเองนะคะในการที่จะทำให้ห้องแลบเนี่ยมีความปลอดภัยหรือไม่มีความปลอดภัยอย่างที่1คือการออกแบบที่ดีนะคะก็คือจัดวางอะไรได้ไม่จำเป็นต้องออกแบบตั้งแต่ต้นนะคะแต่เราสามารถจัดได้นะคะการติดตั้งที่ดีการมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในการทำงานในห้องปฏิบัติการแล้วข้อสุดท้ายก็คือว่ามีการบำรุงรักษาที่ดีค่ะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาได้พูดให้เราเห็นภาพของการทำงานนะครับว่าการที่เราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราจะทำอย่างไรถึงจะให้เด็กได อยู่ได้ความสุขนะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรืออื่นใดนะครับซึ่งจากการที่ได้ฟังอาจารย์มาเนี่ยเราสามารถที่จะสรุปได้
เป็นแนวทางนะครับ 4G นะแนวทางแรกก็คือเรื่องของการออกแบบที่ดี Goose Laboratory Design นั่นหมายความว่าโรงเรียนต้องไปวางแผนนะครับในการออกแบบนะครับห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่อื่นที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนะครับทำให้เด็กมีความรู้สึกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุอะไรกับเขานะครับอันที่2นะครับ G อันที่2คือการติดตั้งที่ดี Goose Installation นะครับ Installation เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดจากการวางแผนนะครับแล้วก็การติดตั้งไม่ว่าจะจุดโน้นจุดนี้หรือจะเป็นเรื่องของสารเคมีทำยังไงถึงจะมีตัวล็อกให้ดีอยู่ในที่สูงอย่างนี้อาจารย์ก็ให้ความชัดเจนตรงนี้นะครับจีที่3นะครับการมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในการทำงานในห้องปฏิบัติการนะครับ Good Knowledge of Lab User อันนี้ถือว่าเป็นกติการ่วมกันเลยนะครับระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือกับโรงเรียนนะครับว่าจะต้องเรียนรู้เลยว่าเข้าไปห้องเนี้ยจะต้องทำอย่างไรนะครับและ G สุดท้ายนะครับเรื่องของการบำรุงรักษาที่ดีนะครับ Good Maintenance นะครับ Good Maintenance เนี่ยเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาที่ไม่จำเป็นนะถ้าที่อาจารย์บอกว่าไม่จำเป็นต้องรอเวลาว่ามันจะต้องหมดอายุนั่นนี่โน่นขอให้มีการตรวจสอบรีเช็คอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้ฝากพวกเราในวันนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาได้สละเวลามีค่าดีๆแล้วก็ทำให้พวกเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ